อ๋อนะครับถ้าเกิดตารางเรียนนะครับตอนนี้ก็คือได้ไปคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือประมาณเดือนตุลานะครับก็คือเปิดเทอม2นี้ลิศก็จะเริ่มไปทบทวนบทเรียนนะครับของปี1นะครับคือตามจริงลิศจบปี1แล้วแหละแต่ว่าไปทบทวนบทเรียนเพื่อให้มันไม่ลืมแล้วก็ไปพบเพื่อนไปอะไรอย่างงี้จะได้มีเพื่อนเรียนอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บนะครับช่วงตุลาเนี่ยก็คืออาจจะคือไม่ได้ทบทวนบทเรียนทุกวิชานะครับเวลาสอบก็ไม่ต้องสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราผ่านมาแล้วก็อาจจะแวบมาทำงานได้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณมิถุนาปีหน้าตรงนี้คือเราจะเข้าไปเรียนเป็นปี2แบบจริงจังแล้วใช่ตรงนี้คือจะเอาการเรียนเป็นหลักแปลว่างานก็ยังรับได้อยู่ตอนนี้ยังได้อยู่ครับใช่เรียนเพิ่มปีหน้าเวลาเท่าไหร่อันนี้ลิศยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าคือลิศไม่รู้ว่าลิศจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนหรือว่าลิศจะสามารถแบ่งเวลากับตัวเองได้ไหมนะครับถ้าเกิดมันแบ่งได้พอที่จะทำได้บ้างลิศก็อาจจะสักเล็กสักน้อยนะครับแต่ก็คงคิดว่ายังไงก็ไม่มากนะครับเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มากใช่อย่างเช่นนัดกับนัดอะไรเงี้ยที่อาจจะพอมาถ่ายได้เป็นอะไรที่แบบว่าฟิกเวลาแน่นอนว่าเราไม่ขาดเรียนแน่นอนซึ่งน้องมีเว้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นประเภทนี้มากกว่าจะเป็นประเภทนี้มากกว่าเพราะว่าคือหนึ่งคือจะไม่ขาดเรียนแล้วก็จะเอาเรื่องเรียนเป็นหลักครับรู้สัญญากับทางค่ายยังอยู่นานถึงเท่าไหร่อ๋อยังอยู่ครับคือเซ็นไว้ปกติคือ5ปีครับกลัวเหนื่อยไหมก็แอบคิดเหมือนกันว่าจะอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ต้องสู้ครับเพราะว่าเราเมื่อเราเลือกอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ต้องอดทนกันนิดนึงครับพ่อว่าไงบ้างครับปลื้มขนาดไหนคือตรงนี้เนี่ยคือพ่อแม่ลิศก็ดีใจที่ลิศเลือกกลับไปเรียนนะครับคือตรงนี้ลิศเป็นการตัดสินใจของลิศเองว่าเอาล่ะวะไม่เอาล่ะครับ เอาล่ะลิศไม่เรียนในกรุงเทพแล้วลิศขอเรียนในขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยู่กับสถาบันเดิมอยู่กับคุณครูคนเดิมอยู่กับสถานที่เดิมอยู่กับเพื่อนๆกลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความสุขกว่า